ผมถูกสั่งย้ายมาในโรงเรียนเนเวอร์มอร์โรงเรียนนี้จะสอนให้เราเติบโตไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรือเป็นอะไรทุกคนล้วนแข็งแกร่งรวมทั้งการกลั่นแกล้งและบูลลี่กันในโรงเรียนในที่สุดถึงเวลาสนุกแล้วสิมาขำแล้วพี่รู้อ่ะรอหน่อยกันเว้นเดย์ฉบับล้อเลียนแฟชั่นวันนี้สวยจังหุยหุยมันคือใครหรอฉันเมษาเมษาเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมยูนิฟอร์มไม่เห็นเหมือนเพื่อนเลยอ่ะขอตามทำอะไรมามาร์กหน้าบ้างนะพี่แคร์เรามีตัวแนะนำนะว่าหอยสเกลเราวิโรจน์แฮร์ลูเปอร์เซนปัจจุบันนะบุกหน้าเข้าไปแล้วถ้ามึงอยากเสือกได้ชาวบ้านอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ฉันแนะนำนะว่านายควรจะมีโซเชียลมีเดียเช่นสวิตเตอร์พอร์ทแฮป XNXX หรือจะไปออริแฟนเอ้ยจะทำออริแฟนด้วยนะอย่าลืมไปฟอลโล่ฉันด้วยล่ะฉันไม่เล่นโลกโซเชียลการหมกมุ่นกับโลกโซเชียลมากเกินไปทำให้เราหมดแรงหมดพลังหมดแพชชั่นมึงว่าอย่างไรนะมึงว่าไงนะถ้ามึงไปอยู่โรงเรียนนี้กูจะไม่แนะนำมึงเลยนะเข้าใจไหมมึงรู้ไหมมึงยิ่งเป็นเถื่อนดูนั่นดิเว้นเดย์ฉบับล้อเลียนเอ้าทิ้งทำไรอ่ะอ๋ออ่านหนังสือเตรียมสอบไงอืมใหญ่อะเนี่ยเอ้าทิ้งมาแล้วเหรอเป็นอะไรทิ้งเป็นอะไรมึงจะสู้ใช่ไหมเว้นเดย์ฉบับล้อเลียนโอ้เออเบสาเอามาเหรอคือว่าแล้วทำเพื่อคนที่ส่งตัวไปมาผมจิตแพทย์ผมก็ต้องมีปัญหาทางจิตนะไม่เป็นไรเราต้องคุยกันสองต่อสองนะเข้าใจไหมผมแน่หมอนี่ก็จะเป็นแบบทดสอบของจิตวิทยานะเมษาก็ไม่ต้องเครียดตอนนี้ผ่อนคลายสมองเลยนะครับ ดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor เบสาที่มีความสามารถนะเนี่ยลูกเต็มคาราเบลหุยรู้ได้ยังไงเนี่ยโคตรเก่งเลยจิ้วแมงมีอะไร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 มันคืออะไรมันคืออะไรผมก็สงสัยมันคืออะไรจิ้มน้ำจิ้มเอามาจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเอามาจิ้มน้ำจิ้มบุ้งเบิกบุ้งเอา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 วันนี้ก็วิธีแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าที่ว่ากันเธอไม่ปกตินะเว้นเดย์ฉบับล้อเลียนเว้นเดย์ฉบับล้อเลียน